สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5จากกรณีเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องในคดีที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายกิตติรัตน์ ณรนองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดไม่สั่งตรวจสอบการระบายข้าวเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายเดียวหรือคดีข้าวบูล็อกล่าสุดมีรายงานว่าคดีนี้นายไพรัชพรสมบูรณ์สิริอัยการสูงสุดลงนามไม่อุทธรณ์คำสั่งเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วสำหรับคดีนี้อัยการสูงสุดขณะนั้นฟ้องระบุว่าขณะนั้นนายกิตติรัตน์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งทราบเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทสยามอินดิก้าจำกัดเป็นผู้ส่งมอบข้าวให้แก่บูล็อกแต่เพียงผู้เดียวแต่เมื่อนายกิตติรัตน์ทราบเรื่องกลับไม่ตรวจสอบและไม่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลไม่สั่งการใดหรือเรียกให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ทำรายงานแสดงความคิดเห็นทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทดังกล่าวโดยไม่จัดให้มีการแข่งขันราคากับผู้เสนอราคารายอื่นและไม่มีการประกาศหรือมีหนังสือเชิญชวนผู้สนใจเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรมขัดต่อกฎหมายและระเบียบขององค์การคลังสินค้าว่าด้วยการจัดซื้อสินค้าเพื่อการค้าปกติพ.ศ. 2541อีกทั้งต่อมาบริษัทดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามสัญญาเป็นผลให้ประเทศอินโดนีเซียไม่ทำการค้าขายข้าวกับองค์การคลังสินค้าและเสียหายต่อความสัมพันธ์ในการค้าขายข้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียโดยองค์คณะวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากข้อมูลการซื้อขายข้าวส่งมอบข้าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องนายภูมิซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ในสมัยนั้นทราบเป็นอย่างดีและจำเลยรับทราบข้อมูลต่างๆผ่านนายภูมิส่วนข้อหาสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงไม่จำเป็นต้องพิจารณาเนื่องจากไม่มีผลต่อคดีส่วนสำหรับการพิจารณาอุทธรณ์คดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามพ.ร.บ.ปปช.พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติว่าในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาแล้วถ้าอัยการสูงสุดเห็นควรอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาต่อไปให้ดำเนินการได้กรณีที่อัยการสูงสุดเห็นควรไม่อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบและรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการปปช.ประกอบการพิจารณาคดีนี้มีรายงานว่าภายหลังอัยการสูงสุดเห็นควรไม่อุทธรณ์และแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบทางคณะกรรมการปปช.มีความเห็นแจ้งกลับมายังอัยการสูงสุดขอให้อุทธรณ์คดีต่อแต่อัยการสูงสุดได้พิจารณายืนยันไม่อุทธรณ์คดีก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีนายสถิตลิ่มพงพันธ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนัดหมายคณะกรรมการประชุมลงมติเลือกประธานกรรมการและกรรมการธปท.โดยในฝั่งกระทรวงการคลังได้เสนอชื่อนายกิตติรัตน์เข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานบอร์ดแต่ในวันดังกล่าวประธานกรรมการคัดเลือกได้หารือกับกรรมการคัดเลือกและเห็นร่วมกันว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงให้เลื่อนกำหนดการประชุมออกไปโดยกำหนดนัดวันที่11พฤศจิกายน2567